รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AISรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power โรงแรมอินโดจีนอรัญญประเทศมอบความพึงพอใจในบริการคือมาตรฐานของเราให้มีการแต่งตั้งโดยระบบที่เรียกว่ามีจริยธรรมและคุณธรรมที่ต้องบัญญัติอันนี้ไว้แล้วหลายท่านอาจจะถามว่าทราบอีกเหมือนกันว่าปัญหาหลักประมาณนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการนะอำนาจอยู่ที่รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบ่อยๆเกิดขึ้นก็คือว่าไม่ว่าเป็นประหลัดที่ปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ใต้อำนาจสั่งของรัฐมนตรีสั่งให้ทำอะไรก็ต้องถ้าไม่ทำก็เด้งนะจะจำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นส.ส.คือถ้าเผื่อว่าคุณมีสมบัติที่เข้าข่ายยกตัวอย่างเช่นเป็นบุคคลล้มละลายเพราะทุจริตถูกสั่งพักราชการเพราะการทุจริตต้องคำพิพากษาว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ช่อโกงฟอกเงินช่อโกงประชาชนหรือทุจริตเลือกตั้งท่านจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ตลอดชีวิตนะในการที่จะมาตรการจริยธรรมของรัฐมนตรีให้ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อต้องคำพิพากษาแม้คดียังไม่ถึงที่สิ้นหรือรอลงอาญาตอนสมัครเวลาเขายื่นเปิดเผยให้บัญชีทรัพย์สินเนี่ยผมคิดว่าต้องยื่นแบบสำเนาเอกสารแสดงภาษีเงินได้ด้วยควบคู่กันไปครับในร่างของท่านวรศักดิ์มีครับซึ่งภาษีนี่ย้อนไปกี่3ปีครับซึ่งผมเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเมื่อตรงนี้ก็ถอยด้วยที่ว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าไปเปิดแล้วไปมีการตรวจสอบเกิดมีการแจ้งเท็จหรือว่าไม่สอดคล้องต้องการอธิบายไม่ได้ก็พ้นจากตำแหน่งทีและพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็จะไปเข้าคุณสมบัติเมื่อกี้ก็หมดอนาคตทางการเมืองแล้วว่าตอนที่ยื่นเนี่ยต้องให้แจ้งว่าภาษีเสียอย่างไร3ปีย้อนหลังแต่ตอนที่สมัครนี้ยังไม่ตรวจถ้าคุณได้รับเลือกตั้งถึงจะตรวจจะตรวจใช่ครับซึ่งตรงนี้อปท.จะมีงานทำอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะของท้องถิ่นซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะพูดถึงบทบาทของอปท.ต่อไปนะครับทีนี้พอเข้าไปอยู่ในสภาแล้วเนี่ยมีสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าชุดของอาจารย์มีชัยได้เสนออะไรไหมนอกจากเรื่องแปรยัตติเนี่ยที่ท่านประมวลได้พูดแล้วเนี่ยครับว่าต่อไปแปรยัตติได้แต่ว่าไอ้เงินที่ตัดนี่เอาไปใช้อิรุ่ยฉุยแฉกแบบเดิมไม่ได้นะครับมันมีสองข้อข้อหนึ่งก็คือเอกสิทธิ์คุ้มกันสสสวเนี่ยไม่มีนะครับในกรณีผู้ผลิตประพฤติชอบไม่ของไอ้ไทมอนสักนี่ไม่คุ้มครองร่างนี้มีไหมครับร่างผมคิดว่าไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงว่าไม่มีอิมมูนิตี้หรือว่าภูมิคุ้มกันให้ต่อไปครับและประเด็นเรื่องภาษีย้อนหลัง3ปีร่างใหม่ก็ไม่มีก็หายไปใช่ไหมครับครับแล้วเราหวังว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรานำเสนอเนี่ยคณะกรรมการก็จะทำการพิจารณาก่อนที่จะปิดสรุปตอนที่25มีนาต้องขอบคุณองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่เสนอตอนนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่มีก็คือ เรามันมีเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการต่อต้านคอร์รัปชันและตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินแล้วคนที่เป็นประธานต้องให้เป็นพรรคฝ่ายค้านกำหนดไว้เลยกำหนดไว้เลยฮะในสภาใช่ไหมหมายถึงในสภาผมกำลังพูดถึงแวดวงของสภาของสสอะไรเนี้ยทีนี้ผมเข้าใจร่างของอาจารย์มีชัยไม่มีครับแม้ว่าบ้านเราอาจจะมีพรรครัฐบาลกับขอโทษฮะพรรครอร่วมรัฐบาลแต่ว่าการกำหนดว่าให้ฝ่ายค้านเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยผมคิดว่ายังมีความหมายนะครับ
ก็อันนี้เป็นเรื่องที่นั่นเป็นการถ่วงดุลที่อยากจะเพิ่มเติมครับต่อมาดูองค์กรตามรัฐธรรมนูญผมคิดว่าที่สำคัญมีอยู่4องค์กรด้วยกันที่จะหยิบมาคืออปช.อปท.อปท.นี่คือคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐนะครับแล้วก็มีคตง.ครับนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นอปช.นี่ผมคิดว่าร่างก็จะมีใครไม่ได้กำหนดเรื่องของข้าราชการเฉพาะข้าราชการระดับสูงนะครับคือระดับ10ที่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการต่างๆเนี่ยคือปปช.คนจะรับเฉพาะแค่นี้แต่ว่าถ้าสาวไปถึงข้าราชการระดับล่างก็ไม่พ้นรวมทั้งสาวไปถึงเอกชนก็โดนด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีกี่เส้นเพราะเมื่อกี้ผมได้เกริ่นว่านักการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยถ้าจะต้องเปิดเผยภาษีเงินได้เนี่ยต้องตรวจสอบนี่มันเป็นเยอะมากเลยนะฮะซึ่งเป็นภาระหนักของปปช.แล้วก็มิติของความเร็วในการเร่งคดีมีความสำคัญสูงนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำอย่างไรก็โยนให้ปปท.ปปท.ในตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐกับข้าราชการภาระแล้วก็ทำงานเคียงคู่กันไปประเด็นคือปปท.เนี่ยยังไม่มีสละเท่าที่ควรเดิมไปอยู่ภายใต้รัฐมนตรียุติธรรมได้ข่าวว่าไปอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีข้อเสนอคือต้องออกมาเป็นอิสระเหมือนปปช.ครับแล้วทำงานคู่ขนานกันไปผมคิดว่าตรงนี้จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้กลไกที่ต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับส่วนสตง.กับคตง.เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องเสนอเพิ่มแล้วก็ร่างของอาจารย์มีชัยคิดว่าไม่มีนะครับคือศาลในการคลังการงบประมาณเราอาจจะเรียกว่าแผนกวินัยการคลังการงบประมาณในศาลปกครองซึ่งตรงนี้คตง.สตง.ผู้ว่าการตรวจเงินกับสตง.มีความสำคัญสูงมากด้วยเหตุที่ว่ากรณีเอาเงินของงบประมาณแผ่นดินไปทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากที่ผ่านมาเนี่ยทางสตง.เขาเตือนไปทั้ง5ครั้งนะครับแต่ว่าไม่สามารถหยุดยั้งความเสียหายนี้ได้คือเขาไม่ต้องฟังก็ได้ไม่ต้องฟังก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเขียนไว้บัญญัติรัฐธรรมนูญให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยการชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือปปช.องค์กรใดองค์กรหนึ่งเมื่อตรวจพบนี่สามารถยื่นต่อศาลปกครองได้เลยที่เราเรียกว่าศาลวินัยการคลังและงบประมาณศาลจะต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าระบุอย่างนั้นนะครับถ้าชี้มูลต้องหยุดนโยบายที่เอาเงินแผ่นดินไปใช้อย่างโง่โหรานแค่ชี้มูลนี่ต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วครับคือถ้าผ่านคิดว่าอาจจะเสียหายไปแสนล้านแต่นี่ปลายมันห้าหกแสนล้านครับซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ซึ่งผมคิดว่าไม่มีไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากซึ่งผมคิดว่าทางท่านอาจารย์มีชัยคงต้องขอความรับให้รับฟังตรงนี้นะครับคุณบดินทร์ครับคณะเอกชนและคุณบดินทร์ก็ได้ทำเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันในฐานะอยู่สภาอุตสาหกรรมพอสมควรร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้พอใจแค่ไหนครับผมเองหลายท่านเนี่ยได้พูดในรายละเอียดแล้วนะครับครับผมเองอยากพูดในแง่ของภาพรวมซึ่งสรุปได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในส่วนซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันกับการกีดกันนักการเมืองที่โกงกินเนี่ยถือว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมาในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองผมอยากขออนุญาตถอยหลังไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะลืมง่ายนะครับเมื่อการปฏิวัติเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยพอปฏิวัติแล้วคนก็ออกมาเซ็งแซ่ร้องเยอะนะฮะแล้วก็เรียกร้องข้อแรกเลยขอให้ปราบปรามคอร์รัปชันข้อที่สองขอให้ปราบปรามนักการเมืองโกงกินนะฮะต้องมีการปฏิรูปและอย่าให้เสียของนี่เรียกร้องตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญมาอาจารย์บวรศักดิ์ยกร่างก็ไม่สำเร็จนะฮะมาถึงอาจารย์มีชัยนะอาจารย์มีชัยยกร่างพอยกร่างออกมาเนี่ยร่างที่ออกมาเนี่ยพวกที่สนับสนุนก็บอกเออรัฐธรรมนูญปราบโกง
ครับนะพวกต่อต้านก็บอกไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ไม่ใช่ไม่เอานะครับจริงๆเนี่ยโครงสร้างถ้าพูดกว้างๆเนี่ยนะมันก็มีครบทุกประการตามอย่างที่รัฐธรรมนูญที่พึงจะมีนะครับแต่ปัญหามันมีว่าไอ้บทบัญญัติที่มันออกมาตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมเรารับได้ไหมมันควรจะเป็นไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะดูตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เราลองมองย้อนหลังไปหน่อยนะครับมองย้อนหลังไปถึงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนะตั้งปี2475เรามีรัฐธรรมนูญมา19ฉบับนะฮะใช้เวลาประมาณ80ปีเรามาถึงจุดนี้นะเอกสารที่แจกหน้าห้องมี2ฉบับฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นคำพูดของท่านลีควอนยูบางส่วนนะเกี่ยวกับวิธีการแนวความคิดของท่านลีควอนยูส่วนที่สองเป็นบทความที่ผมเขียนขึ้นเมื่อปี2539นะฮะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับเรื่องคอร์รัปชันถ้าท่านได้อ่านดูตรงนี้ก็อยากให้ท่านลองพิจารณาดูว่าหน้าองค์นี้โดยเฉพาะยิ่งก่อนปฏิวัติเนี่ยกับเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ผมเขียนบทความนั้นมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างซึ่งจริงๆมันลงสุดท้ายไปนะตรงนี้เนี่ยนะปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่าพอบ้านเมืองมันเลวร้ายมีโกงกินเยอะก็เรียกร้องให้ปฏิวัติเมื่อปฏิวัติเข้ามาถึงเนี่ยนะทุกคนก็บอกเอ้ารีบเรียกตั้งรีบร่างรัฐธรรมนูญนะก็มีกระแสออกมาทั้งในแง่ของภายในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลขณะนั้นจะต้องปรับปรุงประเทศต้องยกร่างรัฐธรรมนูญทนกระแสไม่ไหวก็ต้องรีบประกาศว่าจะเลือกเมื่อนั้นเมื่อนี้พอประกาศออกมาจะทำก็ชักไม่ได้แล้วเพราะว่าข้าราชการประจำชักใช้เกียร์ว่างก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวชุดใหม่ซึ่งจริงๆก็ไอ้ของพวกเดิมๆทำไมแล้วใครจะมาปกป้องนะฮะงั้นฉันไม่ทำอะไรดีกว่านะมันก็เวียนวนอย่างเนี้ยมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าอย่าเสียของอย่าเสียของผลที่สุดนะครั้งสุดท้ายการปฏิวัติได้ก่อนหน้านี้มันก็ออกมามันก็เสียของเดี๋ยวให้เราเขียนกฎหมายอย่างไรให้มันมากมายขึ้นเนี่ยถ้าการบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่มีความนอนในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดไม่มีความรวดเร็วในการที่จะลงโทษผู้ทำผิดความรุนแรงอาจจะไม่มีผลในป้องปราบวัตถุประสงค์เราต้องการจะเอาผู้กระทำลงโทษแล้วก็ต้องการให้เป็นแบบอย่างเพื่อจะป้องปราบสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมท่านประธานปปช.ครับเห็นร่างนี้แล้วเนี่ยคิดว่าจะช่วยทำให้ปปช.ปราบคอร์รัปชันได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมไหมครับก็พูดนะครับครับปปช.ก็เหมือนหน่วยปฏิบัตินะครับครับเพราะฉะนั้นจากตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ผมกับหมอชุชัยได้นำเสนอรายละเอียดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลามีการกล่าวหาว่านักการเมืองกฎหมายทำทุจริตประพฤติมิชอบอะไรต่างๆเนี่ยปปช.ก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงแล้วไปไต่สวนถ้าความชัดเจนในกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ได้ทำให้งานของเราเนี่ยจะทำได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็อย่างที่ได้มีการพูดกันในสังคมต่างๆเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายมีมิติที่สำคัญใช่ครับเดี๋ยวให้เราเขียนกฎหมายอย่างไรให้มันมากมายขึ้นเนี่ยถ้าการบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่มีความแน่นอนในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดไม่มีความรวดเร็วในการที่จะลงโทษผู้ทำผิดความรุนแรงอาจจะไม่มีผลในการป้องปราบวัตถุประสงค์เราต้องการจะเอาผู้กระทำลงโทษแล้วก็ต้องการให้เป็นแบบอย่างเพื่อจะป้องปราบก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ย
กระบวนการในการดำเนินการเรื่องนี้ค่อนข้างจะล่าช้าจนกระทั่งอาจจะมีประเด็นที่ท่านประวันจะไม่ได้พูดถึงนะครับว่าในกรอบร่างรัฐธรรมนูญตอนแรกเนี่ยมีการจะบัญญัตินะกำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานนะของหน่วยทำหน้าที่ในเรื่องของการสวนนะครับการปราบปรามการทุจริตต่างๆหรือว่าเส้นตายไม่ใช่ไปเรื่อยๆครับครับตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่ามีกรอบอันนี้ก็คืออายุความอายุความครับซึ่งมันก็ยาวนานนะเพราะนั้นความรวดเร็วมันก็ไม่เกิดตกลงรัฐธรรมนูญใหม่นี้อายุความคอร์รัปชันนี่มีไหมครับยังไม่ได้กำหนดชัดเจนนะครับเพราะว่าได้มีการดำริว่าอยากให้ปรากฏในพรบประกอบหลังรัฐธรรมนูญผ่านแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปแก้พรบประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้พรบประกอบของการป้องกันและปราบปรามทุจริตเนี่ยพุทธศักราช2542นะครับยังใช้อยู่เราก็คิดว่าตรงนั้นอาจจะดูว่าเราจะสามารถกำหนดกรอบได้ยังไงก็ต้องกลับเรียนว่าในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการไต่สวนคดีทุจริตซึ่งปปช.ดำเนินการเนี่ยนะครับมันบางเรื่องมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับทุจริตก็คงไม่ง่ายนักยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนาการของการทุจริตการโกงต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามปกปิดไม่ให้มีการตรวจพบได้โดยง่ายนะครับมันต้องอาศัยความร่วมมือนะเรื่องก็ต้องไปสืบสวนต่างประเทศก็ที่มีหลายคดีนะครับที่ประชาชนทั่วไปอยากจะรู้ไอ้ทำไมมันช้านักนี่มันเกือบ10ปี10กว่าปีแล้วนี่ครับก็กลับเรียนว่าตอนที่บริบทของการทำงานปปช.ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะครับผมกับคณะกรรมการชุดใหม่5คนที่เข้ามาใน9คนเนี่ยเข้ามาทำงานเมื่อวันที่5มกราคม2559เนี่ยนะครับผ่านมา11อาทิตย์นะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันมีคดีที่มีการไต่สวนนะครับหมายถึงเป็นคดีแล้วเนี่ยประมาณ 2,100 คดีนะครับในการกระบวนการไต่สวนแล้วครับมีการแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่ประมาณ 9,000 9,000 นี่เฉพาะของปปช.นะฮะแต่ถ้าเป็นปปท.อาจจะมีมากกว่าครับมากกว่าปปช.เรารับนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่18ขึ้นไปแต่เราที่รับก้อนใหญ่ของเราก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งรวมทั้งตำแหน่งของตำแหน่งของอปทต่างๆนี่คณะของผมอาจจะโชคดีหน่อยตอนที่เข้ามาเนี่ยก็มีรัฐบาลชุดนี้ครับให้คนมา800คนคือให้งบประมาณมารับคนมาแล้วครับให้งบประมาณในการบรรจุคนซึ่งตอนนี้เราได้มีกระบวนการคัดเลือกและบรรจุแล้วแต่ว่าในการทำงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องใส่ประสบการณ์ด้วยนะครับมันต้องฝึกอบรมเขาเพราะนั้นต้องใช้เวลาตอนนี้ประมาณปีนึงถึงคนเหล่านี้จะเป็นมีความสามารถรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมกับ800นี่ตอนนี้เนี่ยในคนทั้งหมดของปปช.มีอยู่ประมาณ 2,500 คนครับใน 2,500 คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในเรื่องการปราบคือเป็นพนักงานไต่สวนครับผู้ช่วยพนักงานไต่สวนเนี่ย900คนใน900คนเนี่ยเป็นชำนาญการ200ครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวนอยู่700นี่กฎหมายของปปช.ปี42เนี่ยไปเขียนว่าการไต่สวนเนี่ยจะต้องดำเนินการโดยพนักงานชำนาญการขึ้นไปครับชำนาญการขึ้นไปตอนนี้จากผู้ช่วยพนักงานไต่สวนเนี่ยเมื่อเขาเป็นแล้วต้องใช้เวลาประมาณ5ปีโอ้แต่800คนที่ว่านี้ต้องรอฮะก็ต้องรอก็เขาไปอยู่ในทีมได้แต่เขาไม่สามารถจะรับสำนวนเองผมเรียนว่าในจำนวน 2,000 คดีที่เราไต่สวนอยู่ขณะนี้นะครับครึ่งเนี่ยเป็นความผิดที่โดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรืออบจ.ต่างๆนะครับบางคดีก็ไม่ใหญ่มากครับแต่มันเป็นอำนาจของอบจ.ที่ต้องทำเรื่องนี้ครับหน่วยอื่นทำไม่ได้กฎหมายเขียนถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ได้แก้เพิ่มเติมมาในปี54เนี่ยซึ่งสามารถจะพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใหญ่มากเนี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนตามปวิอาญาก็ทำไปได้ครับนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าความล่าช้าก็ดีความล่าช้าบางทีคนที่จะชี้เบาะแสมาเนี่ยฮะเกิดมาหลายปีนะครับหรือเรื่องที่เราทำงานร่วมกับสตง.เนี่ยว่าเขาจะไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแล้วเขาแจ้งเบาะแสมานะครับส่งข้อมูลมาให้ปปช.ทำการสอบสวนต่อเนี่ยเวลามันผ่านมาหลายปีการที่จะกลับไปรวบรวมหลักฐานและกระบวนการของปปช.เนี่ยมันทำควบคู่กันทั้งเรื่องวินัยกับเรื่องอาญาเพราะนั้นกระบวนการในการไต่สวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ย
มันเอาเรื่องของกระบวนการทางวินัยของข้าราชการเข้ามาซึ่งเราจะต้องให้เขาคัดค้านนะครับเมื่องานไต่สวนได้ให้เขารู้ข้อกล่าวหาให้เขาสามารถจะชี้แจงอะไรได้เพราะเป็นกระบวนการไต่สวนนะครับซึ่งมันก็ทำให้กระบวนการตรงนี้ช้าตอนนี้พอคณะกรรมการชุดนี้เข้ามาเนี่ยฮะก็มองบริบทว่าถ้าเรายังเดินตามแบบเดิมนะครับมันก็คงจะมีปัญหาวันนี้เนี่ยเรามีสำนักไต่สวนอยู่นะครับ8สำนักหลักนะครับที่ผ่านมาที่ก่อนที่เราจะได้คน800เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราใช้คนจากสำนักไต่สวนเนี่ยออกไปเก็บรวบรวมแสวงหาข้อจริงไต่สวนในเหตุที่เกิดในพื้นที่ตามภูมิภาคมันใช้เวลาในการเดินทางนะครับทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางทีก็เหมือนกับว่าที่เขาทุจริตหลักหมื่นเนี่ยแต่เราอาจจะค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทในการรวบรวมอ่านถูกไหมครับวันนี้อำนาจปปช.ได้มีปรับบริบทในการโครงสร้างแล้วมีการสำนักงานปปช.จังหวัดเริ่มตั้งแต่ปี2554 55 56แต่ถึงแม้ตั้งแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่ผมเรียนก่อนปี58เนี่ยเรามีคนอยู่ไม่ถึง 2,000 ตำแหน่งยังหาคนไม่ได้ครับก็เริ่มมาจุคนวันนี้กรรมการชุดนี้ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้คดีเล็กๆน้อยๆจะทำในพื้นที่ครับทำในพื้นที่ซึ่งในจังหวัดนั้นเองหรือว่าทำในเขตเพราะเราเองก็มันก็ต้องคิดให้ละเอียดว่ามันงานบริบทของสำนักงานปปช.จังหวัดมีทั้งงานป้องกันงานตรวจสอบทรัพย์สินงานปราบปรามวันนี้เราไปรณรงค์เขาเรื่องป้องกันวันพรุ่งนี้เราจะไปไต่สวนเขาแหละบางทีก็อาจจะเป็นงานที่อาจจะขัดกันนะครับมันอาจจะต้องมาบริหารจัดการว่าถ้าเราจะไต่สวนก็ต้องเอาคนในเขตแทนนะฮะจังหวัดเราไม่ใช้แล้วก็ใส่เนี่ยครับก็เลยทำให้มันคิดว่าเมื่อเราดายงานลงไปเนี่ยหน่วยสวนหลักของเรา8สำนักเนี่ยซึ่งเป็นภาครัฐ3สำนักภาคการเมือง4สำนักและภาครัฐวิสาหกิจจะได้เป็นคดีใหญ่คดีเล็กๆแค่ก็ทำนะทำในพื้นที่ก็จะรวดเร็วพอรวดเร็วปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรีบส่งสำนวนนะครับแล้วส่งให้กรรมการชี้มูลชี้มูลเสร็จส่งอัยการอัยการก็จะวินิจฉัยแล้วก็ถ้าฟ้องไปถึงศาลเราก็จะช่วงรัฐบาลนี้กำลังทำเรื่องศาลทุจริตครับกำลังจะมีวิธีพิจารณาร่างหยาดวิธีพิจารณาคดีซึ่งจะเร็วขึ้นจะเชื่อซึ่งได้รับคำยืนยันว่าศาลทุจริตเนี่ยจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชำนาญการเพราะนั้นการพิจารณาของศาลทุจริตชั้นต้นเนี่ยอาจจะเสร็จภายในปีเดียวครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถกระจายคนและคนของเราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยรวบรวมพยานฐานได้เร็วภายใน2-3ปีคดีต้องอย่างน้อยศาลต้นเสร็จทันเร็วเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำผิดติดคุกเร็วมันก็จะเกิดการเกรงกลัวครับทำผิดลงโทษแน่นอนรวดเร็วเกิดความเกรงกลัวคดีมันก็จะน้อยลงไปส่วนปปช.ก็จะในปปช.หน่วยงานหลักเนี่ยเราก็จะทำในคดีสำคัญนะครับคดีใหญ่จะมีผลต่อสังคมคดีที่ประชาชนคาดหวังอยากจะเห็นว่าผู้กระทำผิดผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยถูกลงโทษหรือไม่ถ้าเขาไม่ผิดก็ต้องให้เขาพ้นไปนะครับเพราะเรามองว่าใครก็ตามที่อยู่ในวงวนถูกปปช.ไต่สวนเนี่ยเขาไม่มีความสุขครับครับอาจจะมีคนบริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาก็เยอะแยะอันนี้ถ้าเราช้าเนี่ยความไม่ทันก็จะเกิดจะกำหนดเส้นตายว่าแต่ละคดีต้องไม่เกินกี่เดือนกี่ปีเนี่ยดีหรือไม่ดีครับปัจจุบันไม่มีการกำหนดไว้ว่าต้องเสร็จภายในกี่เดือนกี่ปีแต่ถ้ามีขึ้นมาทางปปช.คิดว่าจะช่วยหรือว่าจะเป็นอุปสรรคมากกว่าผมคิดว่าถึงวันนี้ยังไม่มีกฎหมายเนี่ยทำงานชิ้นนี้ก็ที่ผ่านมาก็มองต้องมีกรอบเวลานะครับซึ่งทางผู้บัญชาการก็ต้องไปเร่งรัดเราอาจจะไม่มีกรอบเวลาเหมือนพนักงานสอบสวนตามปวิอาญาก็ชัดเจนนะครับแต่ของเราอาจจะมีเฟกซิบิลิตี้มากกว่าอะไรก็ตามเนี่ยกรรมการชิ้นนี้บอกถ้าคดีเล็กๆ1ปีเนี่ยต้องตอบได้ว่าไปถึงไหนถ้าไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุใดนะครับมันติดขัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดความชัดเจนขึ้นส่วนคดีใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องมาดูเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการปปช.ไม่ได้ขัดข้องเลยนะครับที่มีกระแสออกมาทางกรท.ว่าอยากให้มีกรอบเวลาที่บอกว่า12เดือนแล้วบวก4บวก4ขยายได้2ครั้งอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีช่องทางไว้ว่ากรณีที่มันมีความจำเป็นจริงนะครับเนื่องจากข้อขัดข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือว่าคดีมันกระทบจำนวนมากที่เราจะต้องไต่สวนนะครับมีผู้เสียหายมีพยานเยอะแยะมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ขัดข้องซึ่งเราคิดว่าในช่วง
ร่างพรบประกอบเนี่ยก็คงจะดูว่าจะมีกรอบระยะเวลาได้แค่ไหนเพียงไรก็หวังว่าข้อเสนอบนเวทีวันนี้จะนำไปสู่การที่เราจะให้ของการร่างรัฐธรรมนูญที่เหลือเวลาประมาณอีกไม่ถึง7วันนะครับที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องต้านคอร์รัปชันซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องการเห็นต้องการเห็นว่าประเทศเราสะอาดต้องการเห็นว่าประเทศเราคนซื่อสัตย์สุจริตจะสามารถอยู่ได้โดยมีความภาคภูมิใจและคนโกงคนคอร์รัปชันจะต้องถูกลงโทษและถูกลงโทษอย่างจริงจังและจะให้เห็นว่ามาตรฐานของความสุขของคนไทยนั้นไม่ใช่อยู่ที่รอยยิ้มอย่างเดียวแต่อยู่ที่พฤติกรรมคุณภาพของความดีการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและธรรมาภิบาลในความรู้สึกของประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงขอบพระคุณทุกท่านในรายการครับขอบคุณครับ